ที่ชลบุรีศึกลูกระนาดเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันนายกเทศมนตรีแสนสุขลงพื้นที่เผยการสร้างเพื่อลดป้องกันอุบัติเหตุคู่กรณีอาจจะเข้าข่ายทำลายทรัพย์สินของหลวงส่วนตำรวจตั้งข้อหาทะเลาะวิวาทกับทั้งคู่เมื่อเวลา 14:30 นของวันนี้จากกรณีคลิปภาพวิดีโอมีชายกำลังเอาอุปกรณ์มาขูดลอกลูกระนาดออกและมีอีกฝั่งมาขัดขวางจนกระทั่งมีการทะเลาะกันเดือดถึงขั้นชกต่อยกันอย่างชุลมุนณถนนเทศบาลพัฒนา1ตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจนมีการไปปรากฏในกระแสโซเชียลเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงมาดูพื้นที่ประกอบไปด้วยนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเจ้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขพันตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ผู้กับการสภ.เมืองแสนสุขตลอดจนชาวบ้านชุมชนและผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรแต่ไร้วี่แววของบุคคลที่อยู่ในคลิปภาพที่มีการโต้เถียงทะเลาะกันสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณนี้เปิดเผยว่าในซอยนั้นรถชอบวิ่งเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่บางรายเคยถูกรถชนต้องรักษาตัวมาแล้วบางรายเกือบโดนชนมาหลายครั้งหลายหนที่ก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการร้องขอไปแล้วแล้วก็มีการมาทำลูกระนาดทางออกหมู่บ้านจัดสรรแต่ก็ถูกคนเดียวกันนั้นมาเอาลูกระนาดออกไปชาวบ้านไม่อยากจะมีเรื่องจนล่าสุดได้มีการร้องขอไปที่เทศบาลเมืองแสนสุขอีกครั้งโดยมีการล่ารายชื่อซึ่งทางเจ้าที่ได้มาทำให้จำนวน3ลูกก็คือต้นซอยกลางซอยและท้ายซอยไม่ถึง2วันลูกระนาดต้นซอยหายไปและถูกนำไปเอาไปทิ้งไว้ข้างกำแพงบ้านของชาวบ้านจนเลอะเทอะและก็ได้มีชาวบ้านกับประธานชุมชนไปพบกำลังถูกลื้อลูกระนาดอีกลูกจึงทำให้เป็นเหตุดังกล่าวซึ่งขอยืนยันต้องการให้มีลูกระนาดเพื่อให้รถนั้นชะลอความเร็วขณะที่ทางนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขหลังรับทราบก็ได้นำเจ้าที่และเจ้าที่ตำรวจลงมาดูพื้นที่เนื่องจากลูกระนาดนั้นเป็นทรัพย์สินของทางราชการส่วนการทำลูกระนาดที่ชาวบ้านร้องขอทำไปโดยอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างถูกต้องที่ทำไปโดยชอบธรรมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขมีสิทธิ์ในการทำเส้นชะลอความเร็วบนถนนทางสาธารณะที่ไม่ใช่ถนนทางหลักซึ่งเป็นที่น่าพอใจก็คือการปรับเส้นชะลอความเร็วให้ได้มาตรฐานให้ถูกต้องเพราะตรงนี้นั้นเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกรงที่จะเกิดอันตรายหากไม่มีเส้นชะลอความเร็วเนื่องจากหมู่บ้านนั้นเป็นทางคู่กรณีอาศัยอยู่นั้นที่เป็นหมอก็มีเกือบ 1,500 หลังคาเรือนทำให้มีรถเข้าออกอยู่ตลอดทั้งวันจนประชาชนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมได้รับความเดือดร้อนจริงๆและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนและจากคู่กรณีก็คือคุณหมออ้างว่าเทศบาลผิดไม่มีอำนาจหน้าที่ขอยืนยันทำไปด้วยความถูกต้องที่ชาวชุมชนร้องขอมาและมีการเซ็นรับรองตามเงื่อนไขทุกอย่างส่วนในเรื่องของการทำลายของหลวงจะมีการพูดคุยกับคู่กรณีโดยใช้หลักการประนีประนอมเพื่อไม่ให้คู่กรณีนั้นมาทำแบบนี้อีกส่วนในเรื่องของการทะเลาะวิวาทคงให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการทางด้านพันตำรวจเอกพัฒนากล่าวว่าเบื้องต้นจะได้มีการเปรียบเทียบปรับทั้งคู่ในข้อหาทะเลาะวิวาทส่วนที่จะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนำหลักฐานมาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายก็จะมีการตั้งข้อหาทั้งคู่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเนื่องจากดูจากคลิปแล้วเป็นการสมัครใจในการร่วมกันทะเลาะวิวาทครับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวก็ตอนนี้ก็ลงมาดูพื้นที่นะครับเราสรุปแล้วว่าสรุปแล้วท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ชอบธรรมในการที่จะทำเส้นชะลอความเร็วบนถนนทางสาธารณะที่ว่าเป็นทางหลวงเทศบาลซึ่งไม่ใช่ถนนหลักนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีข้อกำหนดข้อแนะนำตามมาตรฐานอยู่แล้วสิ่งที่เทศบาลจะทำต่อไปก็คือว่าเราจะไปปรับเส้นชะลอความเร็วตรงนี้เส้นชะลอความเร็วให้ได้ตามมาตรฐานที่ทางหน่วยงานราชการที่แนะนำกันมาให้ความถูกต้องเพราะว่าตรงนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับความเดือดร้อนและก็เกรงว่าอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายในกรณีที่ไม่มีเส้นชะลอความเร็วตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีรถจำนวนมากเพราะว่าหมู่บ้านที่เป็นกรณีเนี่ยมีจำนวนเกือบถ้าจำไม่ผิดจะเกือบ 1,500 หลังราคาเรือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีรถเข้าออกทั้งวันมากกว่าเดิมมากซึ่งประชาชนที่เขาอยู่ดั้งเดิมตรงนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้
ไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในข้ออ้างที่ทางคู่กรณีนะครับคือคุณหมอได้แจ้งว่าถ้าเทศบาลผิดไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้เราก็ขอยืนยันว่าเรามีอำนาจหน้าที่เต็มในการที่จะดูแลทางของเทศบาลแล้วก็การที่ชุมชนร้องขอมาก็เป็นไปตามกระบวนการที่เรากำหนดนะครับว่าประธานชุมชนและกรรมการชุมชนต้องมีการเซ็นรับรองในการที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยในชุมชนที่เขาดูแลอยู่ศึกษาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเนื่องจากถ้าเป็นเจ้าพนักงานจราจรที่จะใช้การปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนในเรื่องคดีความการทำลายร่างกายก็ให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะพิจารณาตามกฎหมายต่อไปนะครับเป็นทรัพย์สินทางราชการที่เราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับถ้ามีการรื้อโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตนะครับก็คงจะมีความผิดแต่ว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้พิจารณาไปถึงขั้นนั้นนะครับก็เราเน้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับแต่ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างหนึ่งมีข้อพิพาทที่มีข้อโต้แย้งนะครับที่ว่าไม่ใช่การทะเลาะวิวาทฝ่ายหนึ่งโดนทำร้ายอีกฝ่ายโดนทำร้ายก็สามารถดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายทั้งสองคดีอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้เสียหายอีกฝ่ายก็เป็นผู้เสียหายแจ้งความทุกข์กันได้แล้วก็ไปพิสูจน์ความผิดกันนะครับตามพยานหลักฐานที่มีนิว24สถานีประชาชนวิสานชลบุรีปูภาคข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน